งเสร็จหรือยังครับน้ำแข็งน้ำแข็งเสร็จหรือยังครับน้ำแข็งเสร็จหรือยังจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วต้นเสร็จยังต้นต้นเสร็จแล้วต้นเตรียมพร้อมนะฮะเราจะขึ้นไปบนเวทีพร้อมกัน30วิครับจะให้วางอุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะ1 2 4เสร็จแล้ว1 2ทีมที่3เป็นไงบ้างเราจะให้ต่อเวลาให้ทีมกระชายอีก48ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเหรอกระชาเสร็จแล้วเหรอฮะกระชามั่นใจป่ะครับ 100% เลยเหรอกระชานี่ขมักเขม้นจริงกระชาดิอ่ะมาทีมที่5มาเหลือเวลาอีก15วินาทีครับคุณชาคิดเสาร์นี้มั้ยเสาร์นี้ครับใช้ต้นระวังนะเป็นทีมที่ใช้ครีมได้คุ้มค่าที่สุดครับบีบจนหยดสุดท้ายจริงไม่เหลือเลยอ่ะเหลืออยู่ทีมเดียวที่ยังไม่เสร็จพระชาเสร็จหรือยังครับพระชาเสร็จหรือยังโอเคแล้วโอเคแล้วนะฮะทุกทีมโอเคแล้วนะฮะทุกทีมโอเคแล้วนะฮะตอนนี้เวลาของเราก็หมดพอดีเรียบร้อยแล้วนะครับครับหัวหน้าทีมทั้ง5ทีมครับขึ้นไปบนเวทีเลยพร้อมทั้งเค้กนะฮะจากทีมของตัวเองด้วยมาเลยเชิญตอนนี้เลยฮะน้ำแข็งทีมที่1นะฮะต้นมาแล้วต้นมาแล้วช้าตัดคะแนนนะช้าตัดคะแนนช้าตัดคะแนนเดี๋ยวครับต้นเหมือนจะเอามือบังแล้วมันมิดยังไงไม่รู้อาคาชาขึ้นมาเลยฮะต้นคาชาอีก2ทีครับอีก2ทีอาเบนมาแล้วทั้ง4เต๋ามาเลยครับเต๋าหาสุดต้องสวยสุดนะครับผมว่าเต๋ามาแล้วเต๋าทีม5ที่เขาใช้เกลียวกุ้งในการประดับด้วยนะฮะคือเซฟของเขาคือแบบไฮนะเขาพรีเซนต์เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วได้อ่ะเรียบร้อยนะฮะทั้ง5ทีมนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวขอเชิญทั้ง5คนก้าวถอยหลังมา1ก้าวเดี๋ยวเราจะให้กรรมการสวยๆของเรามาตัดสินฮะขอเสียงปรบมือให้กับกรรมการครับพี่นุชครับขอเสียงปรบมือด้วยเย้เดี๋ยวพี่นุชอยากจะให้ศิลปินของเราเนี่ยพูดถึงวิธีแนวคิดของเขาก่อนไหมฮะเริ่มต้นด้วยคนแรกฮะเบนครับเบนฮะได้แนวคิดมาจากไหนครับผมได้มาจากวางดีไหมฮะวางดีไหมฮะพอไหมฮะมีชื่อโอ้โหว่าคนอื่นที่โกงครับตัวเองเล่นบีบครีมซะหมดเลยเบนนะฮะก็ผมได้ไอเดียมาจากกังนัมสไตล์นะฮะกังนัมสไตล์อันนี้เป็นซานต้าสไตล์นะครับก็มีซานต้าคลอสเต้นกังนัมสไตล์อยู่ตรงเค้กนะฮะดูแล้วแบบไม่เครียดครับผมนะฮะแล้วก็มีเชอร์รี่อยู่3พวงนะฮะโอ้3ลูกนะครับแล้วเชอร์รี่3ลูกเนี่ยเหมือนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมนะแล้วก็อย่าถามมากดิผมกำลังไปอยู่แล้วเลข9นี่มีนะฮะเลข9นะครับให้9หน้าเดินไปในชีวิตข้างหน้าใช่นี่ผมเป็นฝรั่งแต่ผมมีนี่ด้วยธงชาติไทยธงชาติไทยนะคุณไม่มีธงชาติไทยเฮ้ยฟังผมดิเฮ้ยได้ยินมั้ยเนี่ยแกพูดอยู่ผมมีธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยนี่ครับผมครับผมมันเป็นธงชาติไทยจริงๆครับใช่ครับผมมันเหมือนจริงครับศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับโอ้โหสีขาวเป็นพื้นหลังนี่ไงครับเอ๊ะแล้วก็มีดอกไม้ฮะใช่แล้วมีต้นไม้นะครับแล้วตัวที่มันห้อยมานี่ครับอ๋ออันนี้เป็นเหมือน 3D เอฟเฟคฮะเอาไม่เหรอ 3D ด้วยดูแล้วโอ้ 3D เหมือนลง iMac เป็นลง iMac ใช่ด้วย iMac นะฮะแล้วก็นั่นแหละครับผมน่าจะมีแค่นั้นนะโอเคพรีเซนต์เสร็จแล้วนี่คือทีม2ทีมเบนขอเสียงปรบมือด้วยฮะเย้ทีมต่อไปครับทีมต่อไปพรีเซนต์นะฮะโดยเต๋านะครับทีมที่5อ่ะเต๋าวางเลยครับทีมนี้ใช้เวลานานที่สุดด้วยใช่ครับคลิปหมดฮะคลิปหมดร้านครับคลิปหมดร้านกับทีมนี้ฮะคอนเซ็ปต์เลยครับเต๋าแนวคิดไม่ได้ช้าครับคือโต๊ะอยู่ไกลเลยเดี๋ยวมันช้าผมเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็คือนะฮะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสครับครับสีเขียวสีแดงนะฮะ
สีเหลืองไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันครับผมนะครับก็มีใช้หมดอะไรฮะครับผมบอกแล้วใช้ให้หมดนะครับผมก็ใช้คุ้มค่าครับคอนเซ็ปต์ก็เกี่ยวกับนี่ครับซานตาคลอสครับเด็กได้รางวัลตุ๊กตาหิมะต้นคริสต์มาสผมดูมันเป็นข้าวปั้นครับตุ๊กตาหิมะหรือข้าวปั้นแฮะนั่นแหละสักอย่างโอเคเพราะว่าวันคริสต์มาสต้องมีต้นคริสต์มาสใช่ไหมฮะต้องมีต้นคริสต์มาสในเค้กนี้ด้วยครับแล้วก็เขียนว่าไหนครับต้นคริสต์มาสครับนี่ไงพี่เหมือนสาหร่ายผมเอาแบบ 3D ให้ดูเลยนี่คือต้นคริสต์มาสนะฮะโอเคนะ 3D ไม่ใช่ต้นงิ้วเป็นต้นสาหร่ายใช่ไหมครับไม่ต่างกันหรอกต้นเป็นสาหร่ายหมดเลยฮะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะตกแต่งให้สวยงามครับคอนเซ็ปต์โต๊ะเรานะฮะโต๊ะเรานี่มีแต่คอนเซ็ปต์สวยนะคอนเซ็ปต์ใช้ให้หมดใช้ให้หมดนะก็คือใช้ให้หมดแล้วครับผมครับโอเคดูจากสีหน้าแล้วก็มีดูจากสีหน้าคุณนุชรู้สึกพอใจมากพอใจเป็นเดี๋ยวถามพี่นุชนิดนึงเป็นไงบ้างครับพูดไม่ออกเลยฮะจริงๆเป็นการแต่งเค้กที่โปรมากเลยนะคะยังมีสเกิร์ตด้วยแน่เป็นไงโอเคขอเสียงปรบมือให้กับต้นด้วยเอ้ยเต๋าด้วยเต๋าด้วยโทษทีหาคนถัดไปครับคัชชาโอ้เสียงเชียร์เยอะเฮ้ยชนะแล้วเหรอยังไม่ได้ชนะเลยคัชชาพรีเซนต์เลยสำหรับเค้กที่แต่งขึ้นมานะครับผมได้ไอเดียมาจากโต๊ะที่1โต๊ะที่2โต๊ะที่4ครับผมโต๊ะที่5มีการสอดแนมเกิดขึ้นมีการส่งสปายจริงนอกมาหมดเลยเหรออ่ะเป็นไงบ้างก็สื่อความหมายบ้างสื่อความหมายยังไงใช่ไหมครับให้ดูแน่นอนว่าในช่วงคริสต์มาสนี้นะทุกคนรอคอยคุณลุงอ้วนหนึ่งคนก็คือซานตาคลอสซึ่งแน่นอนว่าความหวานมันก็เปรียบเสมือนกับความสุขได้มันคือความสุขที่เขาจะได้รับไปนี่คือต้นนี่คือต้นคริสต์มาสของจริงครับไม่ใช่ของเลียนแบบอย่างต้นโอเคมีการเข้าเพลงด้วยต้นอะไรก้านสีแดงขนาดนี้ครับผมดูว่าเป็นลูกศรที่เลี้ยวขวาสิใช่ไหมฮะตรงไปใช่ไหมตรงไปใช่ไหมอันนี้คือสีฟ้านี่คืออะไรครับสีฟ้านั่นคืออ้าวงอกเลยงานทีนี้ใช่ครับมันคือแม่น้ำครับครับผมเฮ้ยเต๋าช่วยเลยบึ้งหนองมาจากครับบึ้งหนองมาจากอยู่ไหนฮะกระชายครับอยู่ไหนฮะบึ้งอยู่เต๋าบอกอยู่ข้างหน้าข้างหน้าครับข้างหลังนี่แหมข้อมูลแน่จริงกระชายโอเคขอเชิญปุ้ยกับกระชายด้วยนะฮะคุณนุชเดี๋ยวก่อนคุณนุชเป็นไงบ้างกับทีมของกระชายฮะสวยมากมากเค้กหรือกระชายครับโอ้เค้กใช่ไหมฮะมันมีคนตอบแทนแล้วอ่ะต้นบ้างของเราก็มีสเกิร์ตเหมือนกันแต่เป็นสเกิร์ตห่างๆอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับซึ่งธีมสีหลักเราก็จะใช้เป็นสีแดงกับสีเขียวเพราะเป็นคริสต์มาสเลยดูดอกไม้ของเขานะฮะนี่แล้วเราก็มีเขียวๆคืออะไรครับก็เป็นเหมือนแบบเกสรอะไรอย่างนั้นนะใช่แล้วขอบคุณมากเกสรนั่นแล้วนะฮะเกสรสีเขียวครับนั่นแหละครับอะไรดีแล้วก็มีอีกแฮปปี้ไทม์นะครับแฮปปี้ไทม์คำว่าคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่มันก็คือช่วงเทศกาลแห่งความสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่กับแฮปปี้ไทม์เราก็เลยเลือกใช้คำว่าแฮปปี้ไทม์มาเราได้ทีมที่ชนะเลิศแล้วนะฮะมันก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าคำว่าแฮปปี้ไทม์ก็จะเข้ากับคริสต์มาสได้เราก็เลยเลือกใช้คำว่าแฮปปี้ไทม์นะครับแล้วก็ใช้สีเขียวอะไรอย่างนี้แล้วก็รอบๆก็มีสโนว์แมนมีซานตาคลอสแล้วก็มีเหมือนแบบหิมะตกเป็นแบบสโนว์เฟลกเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคคุณรู้เป็นไงบ้างครับดีค่ะก็คิดดีที่ถึงบอกว่ากั้นหัวเราะไม่ไหวเลยทีเดียวสวยค่ะสวยที่แบบกัดที่กัดฟันมากว่าสวยค่ะสวยคือถึงขั้นจิกเนื้อตัวเองเลยนะฮะเลือกซิปเลยทีเดียวใช่โอเคขอเสียงปรบมือให้กับต้นด้วยทุกทีมต้นด้วยครับผมเป็นหัวหน้าทีมที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยที่สุดเขาเหนื่อยจริงเขาเหนื่อยมากผมเต็มที่กับการทำเค้กชิ้นนี้มากโอ้ยน้ำแข็งคือจะบอกว่าระวังเขาพิเศษไม่เยอะมากใช่เขาทำนะเขากล้าพูดจริงๆว่าเขาเหนื่อย
น้ำแข็งน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับต้นครับคือเราจะมีความเป็นแฮปปี้ไทม์อยู่ในนี้ตรงไหนครับจะเห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวมันล้มเนี่ยต้องคิดมากเนี่ยจะมีเด็กน้อยคนนึงนะครับรอความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่อยู่ของเรานี่จะเน้นไม่ใช่เด็กกับพักคุณพ่อคุณแม่กำลังเข้าครัวอยู่ข้างนอกไม่เห็นนี่คือเป็นบริเวณบ้านบริเวณบ้านนี่จะมีสวนต้นไม้อยู่รอบๆนะครับแล้วจุดเทียนอยู่ตรงนี้เด็กน้อยอยู่นี่เด็กน้อยครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนฮะอยู่ในครัวแน่ใจว่าอยู่ในครัวนะครับไม่ได้อยู่ห้องอื่นนะฮะห้องครัวเลยครับห้องครัวเลยไม่ห้องครัวห้องนอนเหรอพี่อ้าวอ๋อเหรอก็คือจะตัวแทนของแฮปปี้ไทม์ก็คือว่าจะไปช่วยครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะจะเห็นได้ว่ามีจะรอฉลองปี2013กันเด็กน้อยนั่งรอแกะของขวัญอยู่นะมีต้นคริสต์มาสอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ไทม์มากเด็กน้อยนั่งอยู่คนเดียวเด็กเขาไม่ผมเลยดูมันเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้ไม่รู้อย่างนั้นตาเหลือกไส้แตกเลยครับผมมันแฮปปี้ไทม์จริงจริงๆครับก็จะมองได้เห็นความอบอุ่นเพราะว่ามันจะมีแสงมองตรงไหนถึงเห็นความอบอุ่นครับพี่ก็มองให้มันเห็นคนละก็อย่างที่บอกครับเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นมากช่วงเวลาแฮปปี้ไทม์คริสต์มาสอุ่นจะร้อนกันทีเดียวเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยกับการแถมตัวเองครับผมโอเคคุณนุ่นเปียบ้างฮะตรงไหนคือเด็กน้อยหรอพี่ก็เด็กครับขนาดคุณนุชยังงงเลยฮะทำนี่เด็กครับคุณนุชบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงทีเดียวนะครับโอเคขอเสียงปรบมือกับแข่งด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้ชมครบทั้ง5ทีมแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้คุณนุชตัดสินนะครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะเลิศนะครับก็จะได้ของรางวัลด้วยถูกต้องจะได้ของรางวัลด้วยของรางวัลให้เรามีเกียร์เวอร์ชั่นจากเบเจอร์ซิมเพ็กนะครับให้กับทีมชนะ20ใบนะฮะก็คือคนละ2ใบนั่นเองครับ1ฟรี1นะฮะแล้วก็มีเค้กนะฮะจากทางร้าน Sweet Garden Sweet Garden นะครับให้คนละ1ก้อนสำหรับทีมที่ชนะนะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณนุชตัดสินเลยแล้วกันว่าเค้กของใครนะฮะที่จะได้รางวัลชนะเลิศไปนะครับเค้กใครครับของใครครับมีเดี๋ยวฮะมีเสียงของทุกคนยกเว้นน้ำแข็งเหมือนทีมเขาจะรู้ตัวเหมือนทีมเขาจะรู้ตัวเขาเรียกว่าโอ้มีอยู่อ่ะเรายกหน้าที่นี้ให้กับพี่นุชแล้วกันนะครับเลือกก้อนที่ชนะแล้วก็ขอให้ผลเล็กๆน้อยๆด้วยพี่นุชครับถึงเรื่องตอนนั้นครับคือเป็นการก๊อปปี้ชาวบ้านที่ลงตัวมากเลยจะภูมิใจดีไหมเนี่ยกับเอาจุดสวยของทุกๆกลุ่มมารวมกันนั่นเป็นเหตุผลนะฮะที่ฟังดูขึ้นมาถูกต้องเลยครับนะฮะเราได้ทีมที่ชนะเลิศแล้วนะขอเสียงกับทีมของชาติหน่อยเย้เย้เย้เดี๋ยวรางวัลเนี่ยมอบเลยไหมฮะมอบเลยนะฮะอ่ะเรามีบัตรหนังจากเมเจอร์ซิมเพ็กนะครับ20ใบนะฮะมอบให้กับคนละทีมนะฮะรวมถึงเค้กเนี่ยนะฮะทีมของอาชาอยู่นะฮะยกมือหน่อยครับสิบคนนะฮะเดี๋ยวสามารถไปเลือกเค้กได้ใช่ไหมครับพี่นุชครับได้คนละ1ชิ้นกลับบ้านไปเลยนะครับเอาไปทานนะฮะก่อนนอนจะได้ผอมนะครับเดี๋ยวเสียงเข้าเอาแล้วพี่บอลนะฮะชิ้นเดียวครับเท่าเป็นบอลเอาบอลนี้ไปตัดแบ่งกันตัดแบ่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะกินได้เนื้อเค้กอร่อยถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะดูล้ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังทานได้แบบอร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ซิมบี้ของเราไปเดี๋ยวมีของรางวัลมาแล้วนะฮะเชิญเลยครับบัตรเมเจอร์ซิมเพ็ก20ใบนะฮะนะฮะของรางวัลอยู่ไหนครับของรางวัลจากเมเจอร์ซิมเพ็กอยู่ไหนครับโอเคเดี๋ยวเราให้ศิลปินไปพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมามอบของรางวัลในช่วงท้ายขอเสียงปรบมือกับศิลปินของเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณนุชด้วยนะฮะเจ้าของร้านสวิตการ์เดนนะครับนี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ดูคอนเสิร์ตของ
AF ทั้ง5คนนะครับเป็นแบบ Exclusive ด้วยนะครับจะมาเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังกันพร้อมกันทั้ง5คนเลยนะครับผมรูปแบบอะคูสติกนะน้องปอนเชิญหน้านี้เลยฮะครับผมพูดถึงเดอะเค้กฮะก้อนน้องปอนชอบก้อนไหนก้อนไหนนะครับผมชอบ